สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นภาคต่อตอนที่2ของเรื่องสนุกผมขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในมุมของประวัติศาสตร์ครั้งที่แล้วพูดค้างมาถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการปฏิรูประบบราชการสมัยรัชกาลที่5นะฮะอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าการปฏิรูประบบราชการที่5เนี่ยในช่วงการเกิดกระทรวงทบวงกรมเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมีผลอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี้ครับการปฏิรูประบบราชการในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยโดยภาพรวมก็คือการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางด้วยระบบการปกครองหลากหลายในลักษณะเทศาภิบาลบ้างในลักษณะการปกครองที่ส่งคนนะครับไปปกครองหัวเมืองนะจากเมื่อก่อนเนี่ยหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็ใช้คนเดิมเนี่ยนะครับใช้เจ้าเมืองคนเดิมหรือว่าลูกหลานเจ้าเมืองคนเดิมเนี่ยทำการปกครองแต่ว่าช่วงตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยก็ค่อยๆนะครับค่อยๆส่งคนจากส่วนกลางไปปกครองในประเทศผลที่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ารัชกาลที่5ต้องการที่จะกระชับอำนาจเพียงอย่างเดียวหรือว่ามันมีปัจจัยที่สำคัญอื่นๆแน่นอนปัจจัยที่เราทราบกันก็คือการเข้ามาของอำนาจตะวันตกนะครับที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่เข้ามาแข่งขันกับทางอำนาจด้วยกันขณะเดียวกันเนี่ยการรวมศูนย์อำนาจก้าวสู่ส่วนกลางประการสำคัญอันหนึ่งก็คือระบบการจัดเก็บภาษีในอดีตเนี่ยมันมีระบบเจ้าภาษีนายกรแต่ว่าการที่มหาอำนาจเข้ามาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการระบบการจัดเก็บภาษีที่จะต้องเข้าสู่ส่วนกลางเพราะรวมอำนาจแล้วเนี่ยรวมอำนาจแล้วนะครับครับการจัดเก็บภาษีนี่เองมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการแตกแยกครับนะความรู้สึกของกลุ่มผู้ปกครองเดิมครับนะที่ตัวเองสูญเสียในเรื่องการเงินไปในเรื่องอำนาจมันมาครับการเงินใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นร้อยปลีนะครับร้อยปลีสำคัญเลยก็คือเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเรื่องของระบบการจัดเก็บภาษีและก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องระบบศาสนาหมายความว่าในอดีตเนี่ยปัตตานีเนี่ยหรืออาณาจักรที่เป็นมุสลิมหัวเมืองทางใต้เนี่ยเขามีระบบการกฎหมายครอบครัวมรดกและเรื่องทางศาสนาเนี่ยเป็นของตนเองนะคือมุสลิมเนี่ยโดยปกติเขาก็จะมีการครอบครัวนี่ก็จะเป็นเรื่องทางศาสนานะครับมีการเวลาเราไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นภรรยาเนี่ยก็ต้องมีพิธีกรรมนะมีคำกล่าวนะมีระบบระเบียบนะครับเรื่องมรดกเนี่ยจะแบ่งกันยังไงนะลูกได้เท่าไหร่พ่อได้เท่าไหร่เพราะเวลาหย่ากันเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบลูกอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากครับครับผมใจร้อนอยากฟังเรื่องราวก็เลยลืมไปว่าผู้ประทำรายการนะต้องเข้าครับได้ครับนะครับครับขอขั้นเวลานิดหนึ่งครับเด็กมาต่อกันครับพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลอมปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับมาต่อกันเลยครับวันนี้เวลาคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่เนื้อหายังต่อเนื่องครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงจุดสำคัญนะครับของการปกครองที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วมาเจอช่วงเปลี่ยนแปลงการที่5อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมครับเราพูดถึงว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางครับการจัดเก็บระบบจัดเก็บภาษีครับและที่สำคัญก็คือระบบศาสนาเนื่องจากว่าทางสามจังหวัดเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีระบบระเบียบของเขาเองอันนี้ปรากฏว่าระบบกฎหมายเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยก็ยกเลิกนะในเรื่องของกฎหมายพื้นเมืองใช้กฎหมายจากส่วนกลางใช้ส่วนกฎหมายจากส่วนกลางนี่ 3-4 ประเด็นเนี่ยนะครับที่ทำให้ทางปัตตานีเนี่ยมีความรู้สึกที่แปลกแยกออกไปนะครับแล้วก็เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมกระจ่างละตอนนี้เพราะผมเคยมีคำถามกับตัวเองนะครับว่าการปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบปกครองเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้นะอีสานเหนือทำหมดแต่ทำไมที่อื่นเนี่ยไม่มีปัญหาอาจจะมีประปรายบ้างนะฮะผมเข้าใจและประเด็นเรื่องศาสนานี่มีส่วนนะครับแต่ขออนุญาตพักเรื่องนี้ไว้ก่อนดีไหมนะครับอันนี้นิดนึงครับอาจารย์เชิญครับเชิญมันประเด็นศาสนาเนี่ยแล้วก็พอถึงช่วงรัชกาลที่6เนี่ยรัชกาลที่6พระองค์ทรงปรีชาสามารถแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัญหาก็เลยออกพระราชโชบาย6ประการของรัชกาลที่6ครับแล้วมาเจอผลกระทบครั้งสำคัญในสมัยจอมพลป.วันหลังจะได้คุยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเล่าไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ผมคิดว่าเราจะข้ามจุดสำคัญไม่ได้เลยจุดหนึ่งนะครับผมอ่านในคอลัมน์บางคอลัมน์เขาบอกว่าอะไรล่ะครับนายกนำเข้านะแต่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแน่นอนนะฮะหลายท่านผมเคยอ่านเจอเรื่องนี้จากหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ดิเลกและผมร้องอ๋อเมื่อสัก30ปีที่แล้วว่ารุ่นพี่ผมท่านหนึ่งผู้ใหญ่พลเอกสรรศรีเพ็ญครับเฮ้ยนี่มันนะฮะไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับต้นตระกูลครับจากจุฬาราชมนตรีท่านแรกนี่นะครับก็เลยไปตามอ่านจากก็เลยพบเรื่องของเชคอามัดแล้วก็เชคซะอีกน่าสนใจมากเชิญอาจารย์ครับคือเชคอามัดเนี่ยเป็นต้นตระกูลบุญนาคครับเป็นเจ้ากรมท่าขวาครับคือในอดีตในช่วงสมัยปลายสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะครับก็มีเชคอามัดแล้วก็น้องชายเข้ามาแล้วแต่ดังที่เราได้เคยพูดนิดนึงอาจารย์ผมเองลืมไปแล้วครับมีท่าขวาท่าซ้ายนี่มีอธิบายนิดนึงครับกรมมันมีสองกรมสองกรมท่าซ้ายกับกรมท่าขวาครับกรมท่าขวาเนี่ยก็คือมุสลิมเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการค้าขายกับทั้งฝรั่งกับพวกอินเดียพวกเปอร์เชียพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นมุสลิมเพราะพวกมุสลิมเนี่ยเป็นพวกนักการค้าขายในอดีตพวกนักการเดินเรือชำนาญแล้วก็มีกรมท่าซ้ายท่าซ้ายกรมท่าซ้ายนี่ก็เป็นเชื้อสายจีนมีราชทินนามว่าหลวงโชดึกราชเศรษฐีโชดึกทั้งหลายแหล่หลวงโชดึกราชเศรษฐีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายจีนมีกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาซึ่งตอนหลังเนี่ยฮอลันดาเข้ามาฮอลันดาก็ถูกผนวกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรมท่าขวาเช่นเดียวกันท่าขวาเจริญต่อเลยครับครับทีนี้ลูกหลานของเชคอามัดเนี่ยก็เชคอามัดนี่ก็มีตำแหน่งอีกตำแหน่งคือสมุหกลาโหมนะครับคือรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อก่อนก็คือตำแหน่งเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีอย่างที่อาจารย์พูดสมุหกลาโหมสมุหกลาโหมผมความรู้ประวัติศาสตร์อ่อนด้อยมากครับสมุหกลาโหมนี่ไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหมนะไม่ใช่ฮะแต่คือตัวนายกสมุหเขาไปสมุหนายกขอไปสมุหนายกขอไปครับสมุหนายกนายกสมุหนายกก็เป็นตำแหน่งที่เทียบคล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีว่าง่ายเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็เหมือนกับปัจจุบันนะฮะพระมหากษัตริย์ครับปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ส่งมาบริหารประเทศครับนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์ครับแล้วก็หัวหน้าครับชีฟของการบริหารเนี่ยก็คือสมุหนายกครับคุมทุกจตุสดมอะไรก็แล้วแต่นะฮะครับคือแล้วทำไมตระกูลบุญนาคเนี่ยถึงไปเป็นพุทธอ่ะต้องอธิบายหน่อยคือในช่วงสมัยสีเพนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยพระองค์ทรงประชวรแล้วก็เมื่อหายจากการประชวรเนี่ยก็ต้องการที่จะไป
นมัสการพระพุทธบาทนะครับแล้วก็พระสงฆ์นิกรก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอเสด็จตามไปด้วยนะครับแล้วก็มันมีลิสต์รายชื่อว่าใครเป็นผู้เสด็จไปด้วยแล้วปรากฏว่ามันไม่มีรายชื่อของเจ้าพระยาของพระยาเพชรพิชัยพระยาเพชรพิชัยนี่ก็เป็นเหลนของเชคอมัดนะเป็นเหลนของเชคอมัดนี้ทีนี้เมื่อพระยาเพชรพิชัยเนี่ยอยากจะตามไปด้วยนะก็เสด็จทูลก็ทูลขอกราบบังทูลกราบบังคมทูลโดยเสด็จด้วยโดยเสด็จไปด้วยนะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เลยบอกว่านะตรัสว่าพระยาเพชรพิชัยเนี่ยเป็นแขกนะถ้าหากก็ต้องไปเนี่ยต้องเข้ารีดต้องเข้าพุทธศาสนาต้องเปลี่ยนศาสนาต้องเปลี่ยนศาสนาพระยาเพชรพิชัยก็ตกลงเปลี่ยนศาสนาไปเป็นพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิญาณต่อหน้าสมเด็จพระสังฆราชนะแล้วก็สามารถตามไปเสด็จตามเสด็จไปด้วยกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้นไปกราบพระพุทธบาทได้ตามนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็แน่นอนก็เป็นต้นตระกูลบุญนาคที่มาทางสายพุทธแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะมาทางสายพระยาเพชรพิชัยเท่านั้นก็มีอีกหลายสายที่มีการแต่งงานกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งสายที่เป็นพุทธศาสนาแล้วก็สายที่เป็นอิสลามก็ยังมีบุญนาคย้อนกลับไปถึงท่านเชคอมัดนะฮะผมเห็นเขียนไว้นะครับบันทึกไว้ว่ามุสลิมบ้านเราเนี่ยเดิมทีเดียวก็จะเป็นซุนีครับแต่ว่าท่านเชคอามัดเนี่ยที่มาจากเปอร์เซียเนี่ยเป็นสายเชียร์แล้วก็เป็นจุฬาราชมนตรีครับผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพราะว่าอย่างนี้ช่วงที่เรื่องของเชียร์คลึกโครมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงสมัยท่านอิหม่ามโคมัยนีครับผมรับราชการอยู่ภาคใต้พอดีโอ้ช่วงนั้นตื่นกลัวกันมาก สำหรับคนที่ไม่รู้จักศาสนาอิสลามเห็นคนใส่สีขาวๆผู้ชายนะฮะทั้งตัวเนี่ยก็จะนึกถึงภาพข่าวซีเนนตอนนั้นยังไม่มีแต่เห็นเลยว่าพวกชีอะห์นี่ที่แต่งชุดแบบนี้ที่เราเห็นในข่าวโทรทัศน์นี่น่ากลัวก็พลอยรังเกียจระแวงถ้าผมจำไม่ผิดในที่สตูลนี่เยอะมากเลยจนกระทั่งผมไปอ่านอ๋อท่านเชคอมัดได้กสุนีไอ้ก็เชียร์ครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรนะคือสายชีอะห์เนี่ยมุสลิมมันมี2สายก็เรียกว่า2สำนักคิดครับนะสำนักคิดซุนนีบ้านเราก็มีพุทธก็มีนะฮะสำนักคิดซุนนีเนี่ยก็เป็นสำนักคิดที่มีผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นชนส่วนใหญ่มุสลิมมีประมาณ 1.6 พันล้านคนที่เป็นซุนนีก็ประมาณ 1.3 พันล้านคนที่เหลือก็จะเป็นชีอะห์เชียร์ด้วยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อิหร่านนะครับอิหร่านแล้วก็บาเรนในปัจจุบันนะครับแล้วก็บางส่วนของเยเมนประมาณนั้นนะครับสำนักคิดชีอะเนี่ยเป็นสำนักคิดที่แตกตัวออกมาจากซุนนีนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยอาณาจักรซาฟาวิดที่เป็นที่มาของเชคอามัดเนี่ยถือว่าอิสลามสำนักคิดชีอะเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติพูดง่ายๆนะครับและอย่างที่ผมพูดในตอนที่ผ่านมาก็คือว่าอาณาจักรซาฟาวิดเนี่ยเขารุ่มรวยทางด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายท่านก็คงจะเห็นมัสยิดนะครับในเมืองอิสฟาฮานและสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเยอะมากในอิหร่านก็มาจากในช่วงอาณาจักรซาฟาวิดทีนี้พวกศิลปะวัฒนธรรมศิลปกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณมันอาจารย์มันเหมือนเราเห็นศิลปินทั้งหลายแหละเนี่ยมันเราเห็นศิลปะของวัดพระแก้วนะครับหรือว่าวัดโลหะปราสาทเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับกว่าที่ศิลปินนี่เขาทำมาได้แบบนั้นเนี่ยคนทำเนี่ยจิตใจย่อมต้องสุดยอดนะครับแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่มรวยทางด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามสายชีอะเนี่ยเขาก็จะเน้นจิตวิญญาณในอดีตแต่นี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการปฏิวัติอิสลามในปี1979โดยอิหม่ามคอมมินีในอดีตเนี่ยศาสนาเนี่ยมันไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับรัฐสักเท่าไหร่นะครับทั้งซุนนีและชีอะห์แหละนะครับโดยเฉพาะชีอะห์อิสลามสายชีอะห์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของภาวะจิตใจนะครับแต่ว่าพอในช่วง1979เนี่ยอิหม่ามโคเมนีเนี่ยก็ได้นำองค์ศาสนาเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างการปฏิวัติอิสลามของเพื่อค้นล้มพระเจ้าซาซึ่งปกครองอยู่ในขณะนั้นภายใต้การสปอนเซอร์ของสหรัฐอเมริกาทีนี้เวลาเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเนี่ยมันก็เลยทำให้ดูแข็งกร้าวเ
ราะว่ามันมีการปฏิวัติไงมันจะต้องมีการล้อมสถานทูตสหรัฐอเมริกาอยู่444วันอาจารย์จำได้ไหมเป็นหนังด้วยเป็นหนังด้วยนะครับแล้วก็มีกองทัพมีอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาศาสนาเนี่ยมันมาอยู่ในรัฐเนี่ยมันก็เลยภาพของมันจะออกมาดูน่ากลัวครับครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับแล้วอาจารย์ช่วยโยงหน่อยว่าแล้วบ้านเราเนี่ยชีอะห์เนี่ยกับซุนนีเนี่ยรวมทั้งอิทธิพลของการปฏิวัติอิสลามในท่านโคมาดีเนี่ยนะครับเข้ามามีผลต่อความเคลื่อนไหวทางในบ้านเราอย่างไรได้ครับขออนุญาตพักสักครู่ครับครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านแห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลอมปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับครับเมื่อกี้นี่เราทิ้งท้ายไว้จนถึงเรื่องของเชียกับซุนีครับซึ่งก็เป็นมีอยู่ในบ้านเราทั้งสองนิกายเขามีอะไรน่าสนใจไหมครับโดยเฉพาะความแตกต่างในเรื่องแนวทางความแตกต่างในเรื่องแนวทางเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับช่วงที่ก่อนการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเนี่ยแล้วเรามีเชคอามัดเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าแขกเจ้าเซนครับแขกเจ้าเซนก็คือชีอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาก็จะเน้นเรื่องพิธีกรรมในเรื่องของการเดือนมุฮัรรอมหรือนะครับเดือนมุฮัรรอมที่มีการมีการจีอกชกตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีขบวนอะไรต่างๆแล้วก็มีเกล็ดนะครับว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยยึดอำนาจมาก็ช่วงทีมในการยึดอำนาจนี่ก็แฝงตัวให้ผู้คนแฝงตัวไปในกองคาราวานของชีอะที่ทำพิธีเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับลองไปหาดูได้นะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยทั้งสายชีอะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามายุ่งกับการเมืองในลักษณะของความเป็นศาสนาแห่งรัฐนะครับทีนี้เวลามันเกิดการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยนะทำให้อิสลามสำนักคิดชีอะเนี่ยก็มีความเป็นเรวูลูชันนารีหรือว่าความเป็นนักปฏิวัติมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะทีนี้ไอ้ความเป็นนักปฏิวัตินี่แหละมันก็เลยอาจจะทำให้ดูแข็งกร้าวมันในความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันในเชิงของการปฏิวัติการเปลี่ยนการปฏิวัติหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนเนี่ยมันย่อมที่จะทำให้ดูแข็งกร้าวนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาพหลังจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเนี่ยมันที่ดูน่ากลัวผมว่าครับท่านผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้แล้วครับคงเกิดคำถามเหมือนผมเลยครับแล้วเรื่องราวที่เกิดความรุนแรงขออนุญาตใช้คำนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาเกี่ยวพันกันไหมเรื่องนี้มีการศึกษามาเยอะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันเลยผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันเลยกับการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านคือในช่วงการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านในปี1979นี่ตีว่า80แล้วกันนะ80 90เนี่ยนะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ทางภาคใต้ในช่วงนั้นครับอยู่ครับในการสดช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนครับพูโลบีอาร์เอ็นนะครับแล้วก็อีกองค์กร2องค์กรนะครับแต่ว่ากลุ่มเหล่านั้นก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวลงครับนะครับค่อนข้างอ่อนตัวลงแล้วก็มันเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะของการ
เป็นกระบวนการไปสู่ประชาธิปไตยในช่วง80 90นะครับ2000เนี่ยประชาธิปไตยในช่วงพลเอกเปรมเขาเรียกว่าครึ่งใบใช่ไหมอย่างน้อยก็ครึ่งใบละในขณะนั้นก็ยังมีครึ่งยังมีครึ่งหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์ทางสังคมมันเปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกของผู้คนโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงความต้องการที่จะฟื้นฟูศาสนานะคือความรู้สึกของความเป็นมุสลิมความเป็นอัตลักษณ์เนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาจากอิทธิพลการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านครับแต่ว่ามันไม่ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนแต่ว่ามันส่งผลในเรื่องของความรู้สึกของความเป็นตัวตนของความเป็นมุสลิมขึ้นมาในช่วงนั้นถ้าเข้าใจผิดช่วยแก้ด้วยผมเข้าใจว่าแถบฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะฮะปัตตานีนราธิวาสยะลาบางส่วนเนี่ยนะฮะจะมีพี่น้องมุสลิมสายซุนนีซะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ถ้าผมผิดต้องแก้เลยแต่สตูลเนี่ยดูเหมือนจะมีชีอะห์เยอะใช่ไหมสตูลก็มีพี่น้องสำนักคิดชีอะห์อยู่มากนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสมาชิกของมุสลิมสำนักคิดชีอะห์อยู่มากเช่นเดียวกันมีอีกจังหวัดนึงก็คือนครศรีธรรมราชครับอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวัดสตูลนี่ก็เป็นจังหวัดที่มีความความสงบนะในแง่ที่ว่าสตูลก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีการแบ่งแยกดินแดนมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็จังหวัดทางอันดามันเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีนะครับสตูลก็เป็นเมืองชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าการขายมันสะดวกแล้วก็มันใกล้กับหาดใหญ่ด้วยเพราะนั้นด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้อันนี้จากการคิดของผมเองนะครับด้วยสมมติฐานของผมเองทำให้พี่น้องชาวมุสลิมชาวชีอะห์เนี่ยเขาไปดำรงชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยความราบรื่นอ่ะคุณเวลาเหลืออีกนาทีเดียวนะฮะอาจารย์มีเรื่องเล่าเยอะคราวหน้าเนี่ยนะฮะครั้งที่3ที่เราจะคุยเรื่องสนุกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีประสบการณ์ที่สตูลครับที่ผมยังประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะฮะกับเป็นยุคที่คนไทยจำนวนไม่น้อยนะคนในแผ่นดินเนี่ยนะฮะเป็นห่วงคนผู้ชายที่แต่งขาวที่เรียกว่าเชียร์และผมต้องไปแก้ปัญหาบางอย่างที่สตูลครับแต่ว่าการที่ไปสตูลคราวนั้นทำให้ผมเข้าใจเรื่องราวของพี่น้องอิสลามมากขึ้นแล้วเกิดคำถามตามมานะว่าเครื่องนั้นการเก่าก่อนแล้วจาก BRN BNPP และเยอะแยะไปหมดจะอยู่ฝั่งอ่าวไทยแต่สตูลไม่มีมันนำไปถูกคำถามว่าทำไมจึงไม่มีไม่ใช่ว่าอยากจะให้มีนะคราวหน้ามาคุยกันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยินดีครับขอบคุณมากครับครับลาท่านผู้ชมครับ